ปปล่อหรืเาฉันขอโทษนะโรชิน,นีเพราะฉันเรื่องมันถาดพอเธอมันเป็นแค่อุบัติเหตุเธอก็บาดเจ็บเหมือนกันนะไม่เป็นไรหรอกเธอจะเศร้าไปทำไมกันเช่ามาเธอไม่เป็นอะไรฉันเออขอดูหน่อย นี่มือมันไหม้มากเลยนะฉันน่าจะระวังกว่านี้ขอโทษฉันมากกว่าที่ต้องขอโทษฉันอับอายมากสิ่งที่เกิดขึ้นมันผิดมากแม่ฉันไม่ควรทำแบบนี้ เชื่อฉันฉันสาบานกับทุกๆอย่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะต้องคลี่คลายแต่เราต้องใช้เวลาหน่อยฉันมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องคลี่คลายถ้ามีนี่เธออาจจะรู้สึกดีขึ้นคุณนาน ขอบคุณนะอย่างน้อยๆเธอก็เป็นคนดีเราว่าต้องมีอะไรไปแปลกๆแนะ่ฉันมีลังสังหรณ์รู้อะไรไหมสิทธาด <c oughs> ทั้งครอบครัวและการศึกษาพวกนี้คุณนานเป็นคนเดียวที่มีเหตุผลเขาน่ะไม่ใช่คนไม่ดีนะฉันว่าเขานิสัยดีมีหลายอย่างเกิดขึ้นในบ้านเราทำให้เกิดความแตกแยกประสบการณ์เราบอกว่าคนที่ตอนแรกดูเป็นคนดีสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นคนเลวทั้งนั้นเหมือนช้ำน้าไม่มีผิดเราต้องรู้ให้ได้ว่าคุณนาน ต้องการอะไรกันแน่ดูสิทุราคาลูกสาวของเธอโรชนนีกำลังชื่นชมคุณนานอยู่นะไม่ว่าเธอจะพอใจหรือเปล่าโรชนีน่ะเหมาะกับคุณนานที่สุดแล้วละ่ะแล้วถ้าเธอให้โรชนีไปอยู่กับสิทธาดหายนะันนะนะมันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยละ่ะดูจากตอนงานพิธีแล้วกัน คิดให้ดีนะทบทวนดูใหม่ฟังนะค่ะป้าฉันไม่คิดว่าป้าจะเข้าใจนะเพราะว่าไม่ว่าอย่างไงเราก็มีมุมมองต่างกันไม่ว่าป้าจะคิดยังไงไม่มีใครเข้าใจเราหรอกว่าสิทธาณิสัยดียังไงเขามีค่ากับเรามากแค่ไหนสิทธาณกับราชนินะ่ะทั้งคู่เกิดมาเพื่อคู่กันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ้าอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่ารู้อะไรไหมคะหนูคิดว่ามีคนจงใจทําให้เกิดอุบัติเหตุมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเชื่อหนูสิไม่ว่าเธอจะชอบหรือเปล่าฉันคนนี้ต้องทำอะไรสักอย่างฉันต้องทำตามเป้าหมายของฉันให้ได้ทุวราคาแรงด่วนชนีมากๆเลยล่ะ และโรชนีอยู่ในมือเราล่ะทุกขานั่นแหละที่จะช่วยกีดการสิทธาดออกจากโรชนีเราน่ะไม่สนอะไรทั้งนั้นนี่ลกูกมีอะไรพ่อไปไหนมานะมีอะไรหรือเปล่าวันก่อนพ่อ,อยอมฟังแกแล้วกลับมานะ มั่เหม่ออะไรอยู่ต่อพ่อได้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าแกไม่บอกพ่อพ่อจะช่วยแกกับรรชจนีได้ยังไงเล่าไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นไม่ต้องทําอะไรเลยผมจะจัดการทุกอย่างเองยังไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าผมอยากจะให้พ่อช่วยผมจะบอกพ่อแต่ว่าตอนนี้นี่ยังก่อนนะว่าไงนะเชื่อผมนะพ่อตอนนี้ยังก่อนนะนะี่เิฟพ่อให้พรแกมาตั้งแต่เกิดนะไม่ว่าแกต้องการอะไรก็รีบทาให้เรียบร้อยซะ พ่อจะไป่คุยกับแม่เองโอเคโชคดีบายโอ้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 นี่เจ้าวิ่งอันนี่คุณชากันนี่สบายดีไหมคุณนี่แปลกนะ ทำอะไรก็ทำเยอะไว้ก่อนไม่มีแบบกลางๆเลยเดินก็ไม่ระวังด้วยปลาที่ไม่มีน้ำก็เหมือนยิงที่ไม่มีความรักยอมรับความรักของฉันซะยอมรับเธอนะเมื่อความรักของเราชัดเจนก็จับมือกันซะฉันกำลังรอให้คนช่วยอยู่นะพ่อนี่อย่าหยาบคายสิเจ๋งๆหน่อยเอาี่ช่วยเธอขึ้นมาสิ เธอร้องเพลงตลอดเ,เลย<ส>ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะทำไมไม่ร้องเพลงเล่าเอามือมาให้ฉันสิที่รักเร็วเข้าสิพ่อ,อเร็วเข้าเร็วได้เห็นเธอแล้วฉันก็โอเคร้องเพลงให้จบซะผมจะไปทำธุระของผมต่อเข้าไปซะดือด้อทิ้งดนตรีไว้ในหัวใจของเรานะ เจ๋งดีนะเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยอายุสี่สิบแล้วยังบ้าผู้ชายอยู่เลยสิทธาดนายนี่ได้ใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์แน่แล้วดีมากปิตุปิตูนี่ฟังฉันก,ก่อนนะเพื่อนนายจะยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้เราต้องหาความลับให้ได้เข้าใจใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนายเข้าใจหรือเปล่าฮะช่วยฉันหน่อยสิฉันจัดการให้อยู่นะแต่ยังสืบอ,อะไรไม่ได้เลยอะ คนที่หมู่บ้านเธอรู้แค่ว่าบันซีไปนอกเมืองเพื่อไปตามหาสบายเท่านั้นพยายามหน่อยสิพยายามหน่อยสัยายายสญชาตญาณของฉันบอกว่านายหาคําตอบได้แน่โอเคเพื่อนแต่ว่าฟังนะหมู่บ้านนี้น่ะอันตรายมากเลยที่นี่มีเจ้าที่ด้วยเจ้าของที่เหรอทุกคนน่ะกลัวเขามากเลยทําไมอ่ะฉันได้ยินคนคุยเรื่องความเชื่อแบบผิดๆกับโหรคนหนึ่งอ่ะความเชื่อผิดๆกับโหรดูดวงอย่างนั้นน่ะเหรอ ดีดีนายได้บอกบอกแสให้ฉันแล้วหล่ะปินตูดีดีดีฉันออกมาใช้ประโยชน์ได้รับสายสักทีสิปินตูดฉันตทอกลับนะเออไม่ว่าถ้านนายรู้อะไรคืบหน้ารีบโทรกลับหาฉันโชคดีนะโอเคโอเคเพื่อนโชคดีล่ะโอเคบายโหนงเ้ยเหรอ ในี่ใครก็ได้รับโทรศัพท์สิไอ้นรจนนีลูกสะพ้ายมานี่รับโทรศัพ,พนนทพ์หน่อยสิฉันเป็นใครถึงต้องฟังลุงได้อยู่ซึกหัวนอนที่นี่ก็บุญแล้วฉันเป็นคนใช้ได้ยังไงกันนี่ลูกสะพ้ายทําไมถึงพูดแบบนั้นเล่าฉันนี่ขอแค่นี้เองเออนี่ฟังนะถ้าฉันเสียสมาธิแล้วก็ฉันจะดูตารางดาวไม่แม่นยำนะ ฮัลโหลนี่ปริมาณอะไรนะสบา,ายเออเดี๋ยวก่อนสิคุณกุบตาเออนี่ว่าอย่างไงนะโอ้โหเยี่ยมมากเลยเอเอนี่ฟังนี่ฟังนี่เอาไปก็อบอกแล้วไงว่าต้องรับโทรศัพท์เนี่ยเธอไม่ฟังฉันเลยเธอนี่เธอคือล้างดีให้บ้านเราเธอคือโชคดีเออนี่ฟังนะฉันเพิ่งได้ข่าวนี่ทันทีที่เธอจับโทรศัพท์เนี่ยท่านนายจากหมู่บ้านเรานะ่ะโถรมาบอกว่าที่หมู่บ้านตอนนี้เนี่ยกำลังแบ่งที่ดินกันอยู่แล้วก็ เถียงกันใหญ่เลยและเขาบอกว่าฉันเพิ่งได้ที่ดินเพิ่มสองเอเคอร์นี่ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆอ่ะฉันอยากจะบ้าตายอะไรนะอน,นี้โรชนีอุ้ยจริงๆเลยโรชนีนี่คือพระแม่มาเกิดเราได้ที่ดินสองเอเคอร์เพราะว่าโรชนีหย,ยิบโทรศัพท์โอ้โพระเจ้าขอละให้โรชนีไปอยู่บ้านเราแบบท้าววอนทีเถอะ เราต้องตีสนิทกับไปลงนี่แล้วที่ดินสองเอเคอร์หัวหน้าหัวหน้างูงูงูหัวหน้างูงูงูหัวหน้าที่ยิ่งใหญ่ผมเพิ่งรู้มาว่าท่านมีความรู้เรื่องการดูดวงที่เก่งมากเลยใช่ไหมล่ะฮะก็ใช่นะฉันน่ะทำแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วก่อนนะพระเจ้าน่ะอยู่ข้างฉันน่ะ พระเจ้าเนี่ยให้พรกับท่านงั้นผมขอพอรด้วยหน่อยอได้ไหมฮะมเพราะว่า<ะ>ถ้าผมได้พรขออาจารย์ผมจะได้พ้นจากวิกฤตสักทีนะแล้วรู้ไหมว่าเมียผมเนี่ยจะทิ้งผมตอนไหนก็ได้แล้วตอนนี้ผมแย่มากเลยนะครับอาจารย์ถ้าผมได้พรขออาจารย์<อ>ผมต้องโชคดีแน่แนๆเลยนั่นแหละที่พวกนายคู่ควรมันสมควรแล้วล่ะเออเออทำไมอ่ะทำไมงั้นเหรอก็เธอเน่ะกำลังทำลายชีวิตเราไงละ่ะเออนี่อาจารย์ผมเนี่ยนะ ผมทำลายชีวิตอาจารย์เหรอตอนไหนกัน่ะฮะนี่อาจารย์พูดอะไรออกมาเนี่ยฮะรู้ไหมว่าผมเนี่ยนับถืออาจารย์แค่ไหนผมนับถืออาจารย์แล้วก็ศรัทธามากด้วยนะอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์ผมแล้วผมเนี่ยผมก็เป็นศิษย์ของอาจารย์เนี่ยผมอยากจะเรียนรู้กับอาจารย์อาจารย์ช่วยผมหน่อยได้ไหมฮะอย่ากล่าวหาว่าร้ายผมแบบนี้สิเอออย่ามาเสียเวลาอะไปได้แล้วฉันน่ะมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะเลยไปเถอะเสียเวลาเหรอนี่อาจารย์ นักเรียนยอมรับอาจารย์เป็นหัวหน้าแล้วนะผมจะกลับไปมือเปล่าได้ยังไงเล่านี่เลยค่าเรียนนะดูสิดูนี่สิ <c oughs> นี่เลยของขวัญของผมต่ออาจารย์ <c oughs> นักเรียนคนนี้แนละโชคร้ายจริงๆที่อาจารย์ไม่ยอมรับเป็นสิทธิ์ <c oughs> อาจารย์ไม่ยอมรับคว <c oughs> ามบังนีบของนักเรียนหรือเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่แบบนั้นม <c oughs> ผมเอาเงินกลับดีกว่านี่ฟังนะอาจารย์ มันอยู่ตรงหน้าแล้วช่วยทำอะไรหน่อยสิขอพรให้กับผมหน่อยงั้นไปแล้วเออนี่ฟังก่อนสิสิทธ์นะห้องฟังก่อนไม่ใช่แบบนั้นนะเออเพราะว่าเธอขออะไรมากมายเลยเออก็ต้องเล่นตัวจริงไหมล่ะเออฉันหมายถึงเออฉันฉันยอมก็แล้วกันนะโอเคโอเคเออมาเถอะไปเอาดาวเกิดของเธอมาแล้วฉันจะดูดวงให้เธอแบบละเอียดเลยล่ะแล้วจะแนะนําให้เธอร้อยเปอร์เซ็นเลยล่ะโอเคเออไหมเออแบบ เป,ป๊ะเลยฉันดูแม่นมากแบบละเอียดเลยนะใช่แล้วงแบบั้นอยู่นี่นะผมจะเอาตารางดาวมาให้ดูแล้วก็ดูให้ผมแบบละเอียดเลยนะโอเคเออนี่นหนีนีจ่ายค่าลรงนามมาก่อนสิอย่าลืมสิจ่ายมาก่อนอ๋อของขวัญของอาจารย์ใช่ไหม<笑><笑>นี่แค่นี้นะเหมือนเงินหนึ่งอูปีสําหรับผมเลยละอาจารย์ผมขอให้สีน้ำใจเล็กๆน้อยๆกับอาจารย์ก็แล้วกันโอ้ เดี๋ยวผมจะเอาดวงมาให้ดูนะออรอแป๊บนะเดี๋ยวผม,มอ๋อเร็วเข้าล่ะโรชนีนี่โดนเงินให้เราจริงๆเลยหลังจากเจอโรชนีเราได้ทั้งที่ดินทั้งเงินโอ้พระเจ้าก็ให้โรชนีอยู่กับเราไปตลอดเธอเอ,อเฮ้ยเพราะว่าอยากจะทำทุกอย่าง เพื่อเงินสินะลุงป,ปริมาณนี่นี่รชนีรถชนีฟังก่อนสิฟังก่อนเธอโกรธฉันทำไมนี่ฮะฉันไม่ได้โกรธฉันไม่เป็นไรสิทัดนี่ทำไมต้องทำหน้างอนแบบนี้ด้วยฮะ ันไม่ยอมปล่อยคนไปไหนตั้ง yes, แต่ฉันเจอคุณฉันก็อยากจะแต่งตัวสวยๆขึ้นมาโลโอเนโลทำไมเดี๋ยวนี้แต่งเนื้อแต่งตัวสวยๆขึ้นมาล่ะมีอะไรรอเปล่าเอาซีบอกแม่มาไม่มีอะไรแม่อะไรนะไม่นี่ฟังนะ มีอะไรที่แม่อยากจะใช้หน่อยอือย่าทำให้ผิดแผนเข้าใจไหมฮะเข้าใจแม่เข้าใจนะได้ฟังโอเคแม่โอเคนะโอเคอื คอยดู่ก่อนแล้วกันนี่ฟังฉันฟังฉันนะขอละไม่งั้นฉันจะไปกระโดดน้ำตายตรงนั้นเลยนะไปไปตายสิโรชินีฟังก่อนสินี่มีอะไรอะฉันผิดอะไรอะมีอะไรฉันผิดตรงไหนอ่ะบอกมาหน่อยสิสิทธาเธอต้องการอะไรไม่รู้ออกหรอว่าฉันโกรธเรื่องอะไรเนี่ยฉันโกรธเพราะว่าเธอไม่บอกว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่เธอเก็บความลับไว้เสมอเลยทำไมละสิทธาทำไมต้องกีดกันฉันตลอด ทำไมไม่ฉันร่วดทําอะไรตามแผนของเธอฉันอยากจะรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ฉันจะบอกเธอยังไงล่ะโรชนีหยุดเลยสิทธาตบอกฉันมาได้แล้วสิตาถ้าเธอไม่อยากพูดฉันไปล่ะโรชนีฟังก่อนนะที่บ้านเราเนี่ยมันก็มีเรื่องอยู่เยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการเองนะ ก็ได้นะงนั้นฟังแล้วกัน รัชนีมีอะไรน่นเสียงอะไรนะโอพระเจ้าราชินีไม่เป็นไรนะลูกสิทธาเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าลูกเจ็บตรงไหนอะขอดูหน่อยได้ไหมขอดูหน่อยแม่หนูไม่เป็นไรสิทธานี่มันอะไรกันทำไมเธอต้องเสี่ยงชีวิตช่วยฉันตลอดเลยน่ะสิทธา ถ้าเกิเอดอะไรขึ้นกับเธอล่ะเธออยากจะเป็นพระเอกได้ออยังไงป้าคะขอกล่องพยาบาลหน่อยได้เดี๋ยวป้าเอาให้นะชามบูสิทธาทำอะไร,รของเธออะแปลกนะบ้านนี้มีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นไม่มีใครใส่ใจถ้านลูกสะพายฉันนอกใจสามีตัวเองมันก็ต้องเกิดเรื่องร้ายๆสิเมื่อวานก็ไฟไหม้มือ วันนี้ก็เกือบโดนกระจกทับตายเขาไม่ใช่คนแปลกหนะ้าเขาคือสามีของฉันป้าน,นั่นแหละที่เป็นกะละกินีถ้าหากว่าป้าพูดไดรสาระอีกอย่าคิดว่าหนูนะ่ะจะเห็นหัวคนแก่นะไม่ว่าเธอจะคิดยังไงก็ช่างทุรคคาจะคิดยังไงก็แล้วแต่เลยโรชนีจะคิดยังไงก็เรื่องของเธอ ฉันจะปกป้องลูกสะใภ้ของฉันไม่ว่ายังไงก็ตามออออออกลับเข้าห้องไปก่อนกลับเข้าห้องไปเ,ออเธอไม่เป็นไรนะผมโอเคครับแม่ วันนี้มีแขกมากมายเข้ามาไม่จบไม่สิ้นสักทีมีแต่คนคิดร้ายกับครอบครัวเราแต่ว่าไม่มีใครสามารถทำร้ายครอบครัวเราได้เพราะว่าเราเนี่ยแหละจะจัดการกับปัญหาทั้งหมดเองติดถาดคนนี้แหละติดถานคนนี้จะจัดการทุกอย่าง ้าบันซีผมเห็นโลกมาเยอะผมรู้ว่ากระจกไม่ได้หล่นมาเองผมรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่ว่าป้าไม่รู้อย่างหนึง่งป้าไม่รู้ว่าครั้งนี้ป้ากำลังร้องดีกับสิทธาตสิทธาตคูลนาผมไม่ยอมให้ครอบครัวผมเป็นอะไรแน่ถ้าผมยังอยู่ จะไม่มีใครทำอะไรครอบครัวผมได้